ครับสวัสดีครับนี่จะใช้มาครับเป็นนำเสนอตัวเช็คซ่อมเมนบอร์ดเครื่องซักผ้านะครับน่าจะเป็นฝาหน้านะของอิเล็กทรักครับน่าจะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้หรือว่า EWM20100 นี่ด้วยนะจากการสอบถามเพื่อนช่างส่งมาครับบอกว่าอาการคือเปิดไม่ติดนะครับดูร่องรอยจะมีการเปลี่ยน R ไปแล้วนะครับตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้จริงๆมัน47โอห์มนะครับก็ใส่50โอห์มมาจะใช้50เกียว500แล้วก็ด้านล่างดูด้านล่าง IC ก็เปลี่ยนมานะครับรู้สึกจะบักกีจะมีปัญหานะครับถ้าบักกีอย่างนี้ไม่น่ารอดนะครับคุณเบอร์นี่มาด้วย LNK3006PN นะครับถ้าแม่จำไม่ผิดพวกนี้เป็น304 306ก็ต้องดูขาบางทีก็ขาเหมือนกันนะก็ใช้กันได้เหมือนกันแต่ปัญหาคือตอนบักกีนี่แหละต้องวัดดูกันช็อตหรือเปล่าเฮ้ยน้ำหยดย้อยเลยฝนตกนะครับกทม.ช่วงนี้ฝนตกทุกวันตั้งอัมพีเมเตอร์คูณ10นะซีโร่นะปรับแอดจัดเลยซีโร่นะวัดตรง4ฟิลเตอร์นี้เลยนะครับขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งไหมขึ้นนะครับสลับด้านครับโอเคก็ไม่ขึ้นนะครับก็คือไม่ช็อตนะครับอาก็ไม่ขาดนะครับแต่ปัญหาเรื่องการบักกีนี่แหละถ้าอย่างนี้มันจะใช้ไม่ค่อยได้นะครับเชื่อมแมวขอบักกีออกใหม่ก่อนครับอย่างนี้มันไม่ไหวต้องไล่ขายทีนะครับโอเคครับนี่ก็บักกีไอซีออกนะครับแรงเดี๋ยวล้างให้พอสะอาดก่อนนะแล้วไล่ขาดูทีนะครับล้างด้วยทินเนอร์ 3A ให้สะอาดก่อนแล้วก็ค่อยไล่ผิวขาปัญหาคือเรื่องขาเนี่ยนะครับโอเคครับก็มีบอร์ดอยู่พอดีบอร์ดเรื่องนี้ไปเปลี่ยนบ้านลูกค้านะครับเปลี่ยนบอร์ดใหม่แล้วลูกค้าให้บอร์ดเก่ามานะครับมาดูอาร์ตำแหน่ง80ก็40สีเหลืองม่วงดำทองนะครับก็47โอห์มนะครับแล้วก็ IC น่าจะเป็นบอร์ดเดียวกันกับรุ่นนี้ตัวนี้ตำแหน่ง U4 นะครับ U4ก็เป็น IC ก็ LNK304GN นะครับเพิ่งมาจะดูขานะครับตำแหน่งขาเดี๋ยวต้องเอาขาไอซีก่อนเพราะว่าปิ้นลายปิ้นมันขาดไปนะครับจะได้ต่อได้ถูกนะครับขอไอซีก่อนโอเคครับนี่ก็ถอดมาแล้วครับดูลายปิ้นนะครับเผื่อใครต้องใช้นะครับที่ถ่ายไว้ให้นี่คือเผื่อต้องใช้นะครับเวลาถอดไอซีแล้วขาขาดนะต้องไล่ตะกั่วดีๆนะครับต้องร้อนทั้งซ้ายขวานะครับไม่งั้นลายปิ้นขาดอะไรเงี้ยจะทำยากนะครับบางทีจะลายขาไม่ถูกนะครับดูตัวนี้เป็นหลักแล้วกันครับใครต้องใช้ขาหนึ่งก็ต่อกันขาสองถึงกันนะฮะลายปิ้นสองนี่ถึงกัน
ขา3ขาเสือ3เชื่อมตรง4นะครับ4 2 2นะครับน่าจะใกล้เคียงกันแต่นี่เป็น4 3 8แล้วครับพุ่งใกล้เคียงกันแล้วก็ขานี้ขา4นะครับขา4จะเชื่อมตรงนี้4เชื่อมด้านบนนะครับจุดนี้นะครับลายปีนี้นะครับขา4ขา5ขา5ก็เชื่อมนี่กับหม้อแปลงสวิตชิ่งนะครับแล้วก็ขา5 6 7 8ได้7 8ก็ต่อกันโอเครู้ขาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาขอปากกีกันเดี๋ยวเขาวัดตัวนี้กันตัวนี้น่าจะยังใช้ได้อยู่นะไอ้สี่เดี๋ยวคงจะใช้เป็นเบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนขอวัดโอห์มดูกันวัดโอห์มก็ขานี่นะครับขา5กับขา8นะครับขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับทีชนกันได้เลยนะครับ78อ่ะขึ้นนะครับสลับด้านต้องไม่ขึ้นนะครับสลับด้านสลับตําแหน่งนะขึ้นค้างก็ไม่น่าช็อตนะครับก่อนใส่ IC ก็ต้องจำแรงไฟก่อนนะครับไฟเข้ากับตรงนี้เทสนะครับถ้าหมุนสวิตช์ก็ตรงนี้พอดีไม่แน่ใจสวิตจะใช้แรมหมุนก็ได้นะครับแต่ว่าจะไม่จะบักกีมากกว่านะครับเนี่ยบักกีมันจะนี่กว่ากลัวมันหลุดนะครับกลับไปกลับไปมาอ่ะบักกีสายใส่จุดนี้นะครับตรงคาปานะครับ4ตัวนี้430นะครับต้องเช็คไฟ300ก่อนตัวนี้น่าจะเป็นคนลบโอเคไม่น้อยก็ต้องเช็คไฟ DC 300โวลต์ก่อนว่าจ่ายหรือยังต่อพาโหลดนะครับตรงโน้นนะครับสปาร์คไม่มีหลอดไม่สว่างนะครับโอเคเช็คไฟตัวนี้เลยนะครับน่าจะเป็นขา78ก็ขา5นะครับวัดไม่ถนัดเลยจุดนี้นะครับไฟ300มีนะครับโอเคชักปลั๊กกันก็ดิชาร์จไฟหน่อยด้วยหัวแรงนี่นะครับถ้าจะให้หมดเร็วต้องกดสวิตช์นะครับกดให้วัดมากไฟกันนะหมดหรือยังไฟค้างอ่ะโอเคไฟเหลือ0โวลต์แล้วนะครับใช่ไหมขอปักกี้ IC กันนะครับใส่ขาอย่างที่ว่าสองขานี้ถึงกัน
สามสี่ขานี่ถึงกันนะฮะจำกันได้จะมีขาสามโอเคขอปากกีแป๊บนึงครับมือเดียวไม่สะดวกนะครับขออภัยโอเคครับนี่ก็ปากกีเสร็จแล้วครับจะมีจำนี่ใช้ลวดทองแดงเล็กๆนะจำนี่ขาหนึ่งขาสองขาเจ็ดขาแปดนะครับรวมกันลงกาวนะครับขาจุดนี้ต่อกันแล้วก็ตอนนี้ขาสามพวกมันนี่เข้าสี่นี่นะครับสี่ไปสามหกเลยนี่ส่วนขาสี่นะครับทะลุนี่นะครับใช้ปลายหัวแรงจี้นะทะลุแล้วก็ใช้ทองแดงเล็กนะครับทะลุมานี่ขูดลายปิ้นต่อตรงนี้นะครับตอนนี้เชื่อมตรงนี้นะครับไม่งั้นมันไม่เจาะมันปากกีไม่ได้แล้วก็ใส่ไฟเล็กๆนะครับสายทองแดงเล็กๆนะครับเอานะครับโอเคต่อไปครับมาเสียบปากดูนะครับปาบโอเคดังปี๊บนะครับดังปี๊บนี่น่าจะรอดนะครับติดแล้วครับไฟจ่ายแน่นอนนะครับนี้เดี๋ยวขอเช็คแรงไฟกันจ่ายเท่าไหร่ตรงสีฟิลเตอร์เนี่ยครับนะจับขาวนี่ก็ได้จะวัดยากหน่อยสลับด้านนี้ชิมยากหน่อยบวกลบโอเคจุดนี้นะครับ4ไม่แน่ใจตรงใน S19 เลยสักอย่างเนี่ย5โวลต์นะครับจ่ายนะครับแล้วก็จุดนี้จุดนี้8โวลต์นะครับตรงใกล้ๆเนี่ย S33 นะครับ8โวลต์นะครับจ่ายนะครับโอเคจากการกดไฟขึ้นไงน่าจะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเช็คเดี๋ยวไฟประตูนะมันเริ่มแน่ใจออกแล้วนะเดี๋ยวแล้วก็เช็คคู่นี้ประตูนะครับตอนจุดนี้นะครับนอนนะครับตอนนี้คอมผ่านโหลดอยู่นะครับเนี่ย200โวลต์ออกแน่นอน220โวลต์นะครับนี่ต่อผ่านหลอดไฟอยู่นะครับสองขานี้การออก150โวลต์นะครับมันต้องไปผ่านสวิตช์ประตูนะตรงนี้จ่าย220โวลต์ก็โอเคแล้วนะครับโอเคกรอบเดี๋ยวลองใส่เข้าไปก่อนมันจะมีตัวนี่อยู่ LED อยู่นะครับต้องลองกับนี่แหละจอ LED ได้ติดหรือเปล่านะครับการจะเทสสวิตช์ก็ใช้แฉลบหมุนไปจังหวะไหนก็ได้จังหวะหนึ่งนะครับผมไปแฟนจับเข้าไม่ได้มาก็เสียบสายไฟ AC เข้าตรงนี้นะครับไฟติดก็โอเคครับโอเ
โอเคดังปิ๊บนะครับจอติดนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับโอเคต้องไปต่อลองที่เครื่องนะครับเป็นการเทสนะครับโปรแกรมอะไรก็ได้สักหนึ่งโปรแกรมนะบิดไปแล้วก็บิดกลับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปประกอบไม่เข้าโอเคใช่ไหมครับขอจบในทางการเปิดเช็คซ่อมเมนบอร์ดเครื่องซักผ้าฝาหน้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับการเปิดไม่ติดของว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปประชาชนเก่าใหม่ในการเปิดเช็คซ่อมนะครับต้องระวังกันด้วยครับเรื่องเวลาถอดไอ้ขาไอซีนะครับต้องระวังต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวนิดนึงต้องบักกี้ให้ร้อนๆนะครับถึงจะออกได้ก็ระวังด้วยครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่เราจะมึงงานบางทีก็ต้องใช้ความสามารถอยู่นะครับในการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆของอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ว่าบางทีก็มองดูง่ายนะในคลิปแต่ว่าทำจริงก็ต้องใช้ความสามารถอยู่นะครับ